การทำนาบัวเกษตรส่วนผสมนะฮะหนึ่งเราปลูกบัวสายก็มีนะฮะเป็นบัวแดงเห็นไหมฮะนะสายกินได้แกงได้ต้มกะทิได้กินดิบๆกินกับส้มตำก็ได้และอีกหนึ่งบัวแดงบัวฉัตรนะฮะเม็ดเขาจะกินได้นะฮะของเราเนี่ยเดี๋ยวผมจะถอนไหลบัวให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูนะไหลบัวของเราไหลมันขาดไหลมันจะเป็นแบบนี้มันขาดสวัสดีครับวันนี้รายการชี้ทางสร้างอาชีพนะครับนำท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามช่อง YouTube นำพลหมูย่างเกาหลีนะครับมาชมนาบัวของท่านสทอัดดอกนางแย้มสทเขต4ณคอแหลมฉบังนะครับวันนี้นะครับการทำนาบัวนั้นประสบความสำเร็จอย่างไรนะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับท่านสทอัดดอกนางแย้มนะครับหากสนใจอยากทำนาบัวติดต่อท่านสทได้นะครับเขาให้เบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับอันนี้เป็นอีก1ตัวอย่างนะครับกับรายการที่ทางสร้างอาชีพของนำพลหมูย่างเกาหลีนะครับที่ทำรายการอยากให้พี่น้องนั้นมีอาชีพกันนะครับแต่ละคนมีอาชีพต่างกันนะครับหากใครถนัดด้านไหนนะครับเข้ามาชม YouTube ของนำพลหมูย่างเกาหลีได้เลยนะครับไปพบกับท่านสทอัดดอกนางแย้มได้เลยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะวันนี้ก็เป็นวันประเพณีสงกรานต์นะแต่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับมาเก็บดอกบัวนะฮะส่งให้แม่ค้านะฮะเพื่อที่จะไปทำการกำดอกไม้ขายนะครับผมจะเล่านะฮะหนึ่งผมเป็นสมาชิกเทศบาลนครแหลมฉบังนะฮะสทนะฮะแต่รายได้อ่ะมันไม่พอเพียงเราถึงมาทำเกษตรนะเป็นนาบัวผมสามารถส่งลูกผมจบไปแล้วนะฮะผมทำนาบัวเนี่ยมันเป็นอาชีพเสริมนะฮะท่านใดสนใจอยากมาปรึกษาถ้ามีนามีสระอะไรเงี้ยอยากจะทำนะติดต่อผมได้เลยนะฮะ0897079588นะครับสทอัดสทอัดดอกนางแย้มนะครับคือหนึ่งบวงเล่าน่ะกลีบมันเนี้ยเราสามารถทำไปตากแดดทำเป็นชาชงดื่มก็ได้นะอย่างพัวบานสีแดงเม็ดมันก็กินได้นะมันขายได้ทุกอย่างนะใบก็ไปห่อข้าวเรียกข้าวห่อใบบัวระยะเวลาทำประมาณ3เดือนเราสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แต่จริงๆนะมันเดือนกว่าได้แล้วเร็วมากเลยเร็วมากก็มันเป็นอาชีพเสริมนะหนึ่งรายได้จุนเจือภายในครอบครัวนะที่เหลือเราก็แบ่งปันซื้อของซื้ออะไรให้ผู้กักกันตัวนะฮะยอดเยี่ยมมากเงินเดือนของเราเนี่ยไม่พอเพียงนะฮะก็ต้องมาหารายได้เสริมจากการทำเกษตรนาบัวนะฮะผมมีตรงนี้2ไร่นะฮะกับตรงไปพาร์ทอีก4ไร่นะครับก็สามารถเก็บส่งให้กับแม่ค้าได้ตลอดและดอกนะฮะดอกสวยมากนะครับเนี่ยดอกสวยมากเลยนะฮะถ้าท่านใดสนใจนะอยากจะทำนะฮะติดต่อผมได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผมให้ไปนะฮะ0897079588สทอัดดอกนางแย้มนะครับนี่ก็เป็นสทตัวอย่างของเทศบาลนครแหลมฉบังเขต4นะครับครับซึ่งเป็นสทติดดินคนนึงนะครับที่ได้รับเลือกจากพี่น้องประชาชนมานะครับและก็ตอนนี้นะครับก็ช่วยเหลือพี่น้องที่กักกันตัวอยู่เนาะที่กักตัวจากไอ้โควิด-19 นะครับที่ระบาดรอบนี้หนักมากนะครับวันก่อนเห็นเอารถไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้พี่น้องประชาชนอยู่นะครับในเขตนะครับในเขต4นครแหลมฉบังของเรานะครับเป็นสทตัวอย่างนะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับหลังจากที่รับอาชีพข้าราชการและการเมืองท้องถิ่นแล้วนะครับยังมาทําอาชีพเสริมนะครับเป็นรายได้จุนเจือครอบครัวได้นะครับนาบัวนะครับเป็นอีกอาชีพนึงนะครับที่รายการชี้ทางสร้างอาชีพของนำพลหมูย่างเกาหลีนั้นแนะนําให้พี่น้องที่อยากจะทําอาชีพนี้นะครับติดต่อได้ไม่รู้จะทํายังไงไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับมีที่แต่ไม่รู้จะทําไม่รู้วิธีติดต่อมาหาสทอัดดอกนางแย้มแจกพันบัวให้ด้วยมาเลยจะสอนพันบัวให้ด้วยโอ้สุดยอดมากเลยนะครับนี่นะครับสทตัวอย่างของเรานะครับไม่ต้องไปซื้อครับมาได้เลยเดี๋ยวผมถอดได้ครับครับอย่าลืมนะครับหากท่านผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจนาบัวติดต่อสทอัดดอกนางแย้มรายการที่ทางสร้างอาชีพจะเป็นตัวกลางประสานงานให้ท่านนะครับแล้วอย่าลืมนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามให้กับนำพลหมูย่างเกาหลีช่องนี้ด้วยนะครับจะนำอาชีพต่างๆมาแชร์ให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับการทำนาบัวเกษตรส่วนผสมนะฮะหนึ่งเราปลูกบัวสายก็มีนะฮะเป็นบัวแดงเห็นไหมฮะนะสายกินได้แกงได้ต้มกะทิได้กินดิบๆกินกับส้มตำก็ได้
และอีกหนึ่งบัวแดงบัวฉัดนะฮะเม็ดเขาจะกินได้นะฮะของเราเนี่ยเดี๋ยวผมจะถอนไหลบัวให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูนะไหลบัวของเราเป็นการสาธิตให้ดูนะครับท่านไหนอยากทำอาชีพนี้นะครับอย่าพลาดนะครับดูไว้เลยนะครับเป็นอาชีพสุจริตนะครับอันนี้นะครับทำแล้วไม่ได้เบียดเบียนใครนะครับเป็นสธ.ถิ่นดินคนนึงนะครับของเทศบาลนครแหลมฉบังนะครับเป็นที่รักของประชาชนนะครับสสคนนี้นะครับไหลมันขาดไหลจะเป็นแบบนี้มันขาดมันขาดแล้วหนึ่งของเราก็จะมีเนี้ยอย่างเงี้ยอ๋อนี่คือเอาก้านมันไปใช้ได้นี่เห็นเขาลอกเปลือกขายตามตลาดนะใช่ไหมท่านสสใช่ใช่เนี่ยแล้วนี่มันเป็นไหลบัวแต่มันหักผมถอนมันหักมันไม่ยาวมันลึกไอ้สีชมพูแดงๆนี่เขาขายก้านมันได้นี่ใช่ใช่เนี่ยเอาไปลอกเปลือกแล้วก็ใส่ไปถุงไปถุงไปแกส้มอ่ะใช่ใช่อันนี้แหละบางคนก็ไปกินกระสบตำไอ้ยังเงี้ยมันกินได้เลยนะเนี่ยมันเป็นไหลบัวเนี่ยกินได้เลยเหนื่อยครับแต่ต้องทนปวดจนมันน่ากลัวครับมากครับนี่ตัวอย่างของผู้นำท้องถิ่นนครแหลมฉบังเขต4ของเรานะครับขอโทษอัดดอกนางแย้มนะครับสวยครับเพื่อชาวบ้านแล้วยังมาทำเกษตรทางเลือกนาบัวนะครับที่หลายๆคนเห็นอยู่ตามภาคถนนนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นอาชีพหลักได้นะครับอาชีพนี้ครับสามารถส่งลูกจบไปแล้ว1คนนะอยากสร้างอาชีพอยากมีอาชีพเสริมพี่น้องเกษตรกรนะครับไม่เข้าใจหรือมีที่แล้วไม่รู้จะทำอะไรถามได้ถามได้วันนี้ต้องขอบพระคุณท่านสธ.อัดอย่างมากนะครับที่ให้เกียรติกับรายการที่ทางสร้างอาชีพของช่องนำคนหมูย่างเกาหลีนะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ